วันนี้วันที่1สิงหาคมปี2022นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิกจะมาสรุปข่าวเกี่ยวกับ Apple ที่น่าสนใจให้ได้ฟังกันค่ะจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยApple ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ของปี2022ออกมาแล้วนะคะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 82,959 ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้น 2% จากปีที่แล้วค่ะแต่ว่ากำไรลดลงเล็กน้อยแน่นอนว่ารายได้อันดับ1 นะคะมาจากยอดขาย iPhone ที่คิดเป็น 49% ของรายได้ทั้งหมดนะคะส่วนบริการค่ะอยู่ในอันดับที่2คิดเป็น 24% และสินค้าอื่นค่ะมีรายได้เท่าๆกันอยู่ที่ 9-10% ค่ะDigiTimes รายงานข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิตชิ้นส่วนของ Apple นะคะบอกว่า Apple ได้ทำการสั่งชิ้นส่วนสำหรับ iPhone เพิ่มค่ะเพื่อนำมาผลิต iPhone 14ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมมากในปีนี้ค่ะในปีนี้นะคะยอดขาย iPhone ของ Apple เนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะถึงแม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์การขาดแคลนชิปทั่วโลกค่ะและผู้ผลิต Android แบรนด์อื่นๆนะคะก็ได้รับผลกระทบนี้ทำให้มียอดขายลดลงค่ะมิงชิโครายงานพบว่าเลนส์กล้องหลังของ iPhone 14มีปัญหาด้านคุณภาพชิ้นส่วนที่มีรอยร้าวง่ายนะคะปัญหานี้พบในผู้ผลิตชิ้นส่วนเลนส์ที่ชื่อว่า Genius นะคะทำให้ Apple ต้องสั่งแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะส่งผลให้ iPhone 14มีสินค้าไม่พอขายในช่วงแรกค่ะจากปัญหานี้นะคะคาดว่าจะไม่กระทบต่อการเปิดตัวของ iPhone 14ค่ะแต่ว่าจะมีผลในเรื่องของจำนวนสินค้าที่ออกมาในช่วงแรกค่ะDigiTimes รายงานว่า iPhone 14ทุกรุ่นนะคะจะมาพร้อมแรม 6GB นะคะแต่รูปแบบของแรมเนี่ยจะแตกต่างกันตามรุ่นค่ะตามข่าวนะคะ iPhone 14และ iPhone 14 Max จะมาพร้อมแรม 6GB LPDDR4X ส่วน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะมาพร้อมกับแรม 6GB เหมือนกันแต่จะใช้แรม LPDDR5 ค่ะแรม LPDDR5 ที่อยู่ใน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าแรม LPDDR4X เล็กน้อยค่ะ Nine2Five Mac เผยภาพพื้นหลังที่พบใน iOS 16 Beta 4นะคะที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกับภาพพื้นหลังที่เป็น Always On Display ที่ลือกันว่าจะมาใน iPhone 14 Proโดยหลักการทำงานของฟีเจอร์ Always On Display นะคะหน้าจอของเราจะมืดลงเมื่อเราอยู่ในโหมด Sleep แต่ว่าจะมีการแสดงบางอย่างบนหน้าจอนะคะเช่นวิดเจ็ตแสดงเวลาค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็สื่อถึงฟีเจอร์ Always On Display ที่มีอยู่ใน Apple Watch ในตอนนี้ค่ะฟีเจอร์ Always On Display นะคะถูกลืมมาตลอดว่าจะถูกนำมาใส่ไว้ใน iPhone นะคะเราต้องมารอติดตามกันว่า iPhone 14เนี่ยจะมีฟีเจอร์ Always On Display หรือเปล่าค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะ Apple เตรียมเปิดขายหูฟัง Beats Fit Pro 3 สีใหม่ค่ะอ้างอิงข้อมูลจากเอรอนนะคะที่ได้เผยภาพกราฟิกหูฟัง Beats Fit Pro 3 สีใหม่ที่เป็นโทนสีนู้นนะคะประกอบไปด้วยสีมิกราโอเคอร์และอัมบราค่ะโดยหูฟัง Beats Fit Pro ในตอนนี้นะคะมีขายทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะก็คือสีดำสีขาวสีม่วงและสีเทาเขียวค่ะถ้ามี3สีใหม่ที่นุ้งนี้ได้บอกไปเพิ่มเข้ามานะคะหูฟัง Beats Fit Pro ก็จะมีให้เราเลือกซื้อทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ Apple ที่น่าสนใจที่นุ้งนี้ได้รวบรวมมาให้ฟังในคลิปนี้ค่ะสำหรับอาทิตย์หน้าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมจากช่อง iMode Official ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ